ชีรายชื่อแต่งตั้งยกย้ายนายทหารกลางปีหรือโผเมษาเขาบอกว่าถึงมือรัฐมนตรีกลาโหมแล้วปั้มถึงมือบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรหมัดหมาดเลยโอ้โหเมื่อวานนี้ยังร้อนอยู่เลยเปิดดูแล้วบ้างป่านนี้โอ้ยดูเขาใส่ซีดีมาอ๋อนี่นะฮะประมาณ250คนคนอันนี้ประมาณเฉยๆนะยังไม่ได้เห็นด้วยสายตานะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะท่านแม่ทัพภาคที่4พลโทปิยวัฒน์นาควานิชจะอยู่ที่ไหนที่ท่านก็สมัครใจขอเลยขอดูแลปลายด้ามขวานปลายด้ามขวานครั้งสุดท้ายจะทำงานให้สำเร็จจะอยู่ยันเกษียณนะพูดง่ายๆก็อีก6เดือนนะคะท่านบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรก็บอกว่าก็แล้วแต่จะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อก็ได้ให้บิ๊กเจี๊ยบผบ.ทบ.เป็นคนตัดสินใจนะฮะก็ดูอยู่ไหมอยู่ไหมก็น่าจะอยู่น่าจะอยู่อะไม่มีอะไรเนี่ยก็ทำงานต่อไปสิใช่ก็สำเร็จดีนะส่วนแต่ที่เขาต้องจับตาเลยนี่เลยปลายปีดีกว่าโอ้โหปลายปี5คนเนี่ย5คนพี่แล้วตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์นั้นใกล้สู่การเลือกตั้งนั่นน่ะสิแล้วมันก็จะวุ่นๆกองทัพก็เชื่อได้เลยมีการชิงตำแหน่งกันเพราะว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนว่าใครจะเป็นอ่ะปลัดกลาโหมดูแล้วเนี่ยดูแม้จะนิ่งอยู่คนเดียวคือบิ๊กนัทคนเอกนัทอินทราเจริญน้องเลิฟของบิ๊กป้อมก็น่าจะเป็นเต็งหนึ่งขึ้นเลยขึ้นเลยหรืออาจจะข้ามไปที่อื่นก็ได้ถ้าบิ๊กป้อมยังอยู่หรือแกอยากจะแกเกษียณตั้งเท่าไหร่64เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงยังอยู่ได้นะรอก็ได้แต่สมัยนี้เขาไม่รอเราเอาก่อนเอาไว้ก่อนขึ้นเลยส่วนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดแน่นอนที่สุดใครเอ่ยพี่กบเปล่าเฮ้ยก็ไม่แน่นะท่านพี่กบพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีเสนาที่การทหารเนี่ยจอที่จะขึ้นแทนแต่ก็ไม่แน่ท่านบิ๊กอ้อมพลเอกวีรชัยอินทุโสพลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกจะข้ามน้องเลิฟบิ๊กป้อมข้ามขั้วเลยนะนั่นแหละเอาให้ระวังไว้นะคะส่วนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกก็คงจะแช่แป้งแล้วมั้งใครพี่แดงของผมท่านบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ก็แช่แป้งนอนมายกเว้นมีอุบัติเหตุกลางทางแค่นั้นเองไม่ต้องมีคนแห่นะไม่มีคนแห่นะส่วนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือนี่สิยังชิงกันอยู่ชิงดำอยู่สองคนนะคือแม้ว่าท่านบิ๊กลือพลเรือเอกลือชัยรุดิตรองผู้บัญชาการทหารเรือจะเป็นเต็งหนึ่งแต่เสียอีกคนหนึ่งอ่ะนี่ไงคือแม้ท่านบิ๊กลือเนี่ยจะเป็นอัตราจอมพลรอจ่อไว้ก่อนแล้วแต่ก็ไม่อาจมองข้ามบิ๊กตุ๋ยพลเรือเอกพิเชษฐ์ตานเสศรุ่นเดียวกันเสเนี่ยเตรียมทหารรุ่น18เหมือนกันชิงดำพร้อมกันเลยนะโอ้ยรุ่น18นี่ยังไปชิงผบ.ทอ.กันอีก3คน3คนนะคะทั้งท่านบิ๊กตายพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสิรินนี่เขาก็เป็นเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งเหมือนกันแต่ก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุกลางทางนะคะก็มีชื่อของท่านบิ๊กโหน่งพลอากาศเอกชาญฤทธิ์ภริกานนท์นะคะอันนี้สายลุงป้อมแล้วลุงยาวอ่ะลุงยาวแล้วบิ๊กยาวนี่นะคะเขาบอกจะเป็นตาอยู่เพราะว่ามีอายุราชการ2ปีนั่นน่ะสิมากกว่า2คนนี้ส่วนใหญ่ผบ.ทอ.ก็จะเป็น2ปีนะคะท่านพลอากาศเอกวันชัยนุชเกษมรุ่น18เหมือนกันหมดเลยอ่ะใช่นะคะนี่แหละรุ่น18จะรักกันหรือจะฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนอะไรก็มีขยี้ด้วยขยี้ด้วยนะคะไม่แต่อีกอันนึงหูพี่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฟิตมากเลยใครอ่ะก็นี่ไงลุงเจี๊ยบของผมนะเราจากปกติเตะบอลทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหลายครั้งแล้ว 2-3 ครั้งอย่างต่ำนะคะนี่เลยพาในพลบิ๊กทอบอทดสอบสมรรถนะร่างกายปีละ2ครั้งเพราะว่าบิ๊กเจี๊ยบบอกคนมักจะหาว่านายพลไม่ออกกำลังกายไม่เทสร่างกายก็คือมาเทสจริงๆแต่ก่อนมันเป็นพวกนายพลลงพุงไงเดี๋ยวนี้ไม่แล้วต้องฟิตต้องเป๊ะสมาร์ทแมนแฮนซัมสมาร์ทอาร์มี่แล้วลุงเจี๊ยบวิ่งไปกี่รอบอ่ะโอ้ยวิ่งเกินขนาดวันนั้นบอกไม่สบายนะจริงๆไม่อยากจะมาอุ้ยอะไรจะฟิตขนาดนั้นอุ้ยอย่างนี้ไงมีหน้าล่ะถึงมีหวานใจสวยปิ๊งเลยอ๋อคุณนายเบิร์ดโอ้ยแต่คุณนายเบิร์ดนี่ก็รับงานหนักนะนายกสมาคมอะไรแม่บ้านทบ.แม่บ้านคุณเบญจวรรณสิทธิศาสตร์นะก็ดูแลพวกอะไรนะเขาเรียกว่ากำลังพลที่ปลดพิการทหารที่ปลดพิการโครงการก็ดีมากนะใช่แล้วก็พวกน้องๆเป็นพิเศษเนี่ยโอ้ไปฟังคุณเบิร์ดพูดสั้นๆเลยนะคุณเบิร์ดบอกเลยทำโครงการนี้แล้วเป็นไงน้ำตาไหลความสุขเราก็มีความสุขนั้นที่น้ำตาจะไหลเป็นไงล่ะถ้าชวนคุยมากกว่านี้น้ำตาจะไหลโอ้ยน่ารักอ่ะไม่อยากติดกิ๊บแล้วยังสวยแล้วยังน้ำใจดีโอ้ยพี่เจี๊ยบจะโชคดีอะไรปานนั้นโชคดีไม่โชคดีวันนั้นอ่ะพี่เจี๊ยบผบ.ทบ.บอกว่าทุกวันนี้ยังวิ่งอยู่ในหัวใจคุณนายเบิร์ดอยู่เลยโอ้ยหวานเหลือเกินหวานไหมล่ะแต่ที่เขาหวานกับเราก็คืออเมริกายังหวานอยู่เฮ้ยจริงเหรอเอ้าก็ล่าสุดนะตอนที่บิ๊กเจี๊ยบไปเยือนทบ.ที่ฮาวายไปที่ฟิกอ่ะไม่ที่ประชุมที่ฮาวายอ๋อที่ฮาวายเขาก็เสนอให้เราเป็นเจ้าภาพประชุมผบ.ทบ.ภาคพื้นแปซิฟิกในปีหน้า30ประเทศนั่นแหละบิ๊กเจี๊ยบก็เสนอบิ๊กป้อมก็ไฟเขียวเรียบร้อยแล้วปีหน้าเราต้องเตรียมการปีนี้เพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพในปีหน้า
เห็นไหมเขาให้ความสำคัญกับเราแถมดึงดูดการท่องเที่ยวเข้าประเทศแสดงว่าเขาก็มั่นใจว่าสถานการณ์เราได้แล้วเอ้าเนี่ยแม่เขาหวานใช่ไหมเขายังเชิญบิ๊กแดงของพี่ไปอเมริกาอีกรอบนึงไปอ่ะไปเนี่ยตอนเป็นแม่ทัพจำได้ไหมไปมารอบนึงแล้วครั้งนี้ไปอีกรอบนึงไปวอชิงตันดีซีไปเพนทากอนเลยไปดูงานเอ้ยไม่ไปดูงานอเมริกานกรู้เอ้ยเขารู้ว่าเขารู้ว่าบิ๊กแดงจะขึ้นผบ.ทบ.ก็นานนะสิโอ้โหไม่แต่บิ๊กแดงเขาก็เรียนอเมริกาด้วยอยู่แล้วอ่ะลูกเขาอ่ะก็เกิดที่อเมริกาเป็นอเมริกันซิติเซนโอ้โหเป็นไงล่ะอเมริกาที่มันไม่ธรรมดานะอเมริกาเนี่ยหวานจริงเออมาแล้วค่ะช่วง News Leak ปล่อยข่าวพี่ปูมีข่าวอะไรจะปล่อยเอ้าสัปดาห์นี้รู้นะรู้อะไรมองตาก็รู้ใจทำไมอ่ะเพราะว่าไปกินข้าวต้มมาหรือไปกินโจ๊กร้อนๆมาโอ้ยเราไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเหยียบบ้านเขาหรอกแต่เราไปแอบดูข้างรั้วข้างรั้วเห็นใครมาบ้างที่บ้านร้อนหนึ่งอุ้ยนั่นแหละที่มูลนิธิป่ารอยต่อของท่านบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรน่ะรอยต่อ5จังหวัดเนี่ยนะที่ช้างมันเดินตามถนนแล้วก็ปิดถนนเนี่ยนะคนละเรื่องคนละเรื่องนั่นแหละนะทุกเช้าวันศุกร์อ้าวบรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยจะต้องไปทานข้าวต้มกินข้าวอะไรปลาต้องโกอะไรกันทุกเช้าโจ๊กโจ๊กก็คือเหมือนเป็นการประชุมสภากลาโหมนอกรอบเป็นวงเล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปกันทุกสุกอ่ะทุกสัปดาห์ใช่ก็จะปลัดกระทรวงกลาโหมผบ.สูงสุดผบ.สามเหล่าทัพไปกันหมดเลยใช่ก็คือเหมือนกับว่าท่านพลเอกประวิตรเนี่ยก็อยากให้บรีฟว่าในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยหรือสัปดาห์หน้าในด้านทหารจะมีอะไรอะไรนะรวมถึงการบรีฟก่อนที่จะมีการประชุมครม.ในวันอังคารด้วยก็คือเหมือนเป็นการทำกันบ้านเป็นการประชุมเห็นไหมอยู่ที่บ้านกินข้าวเช้ายังทำงานได้ด้วยอ้าวไอ้งานด้านนี้มันอ่อนไปดูหน่อยสิใช่หรือเรียกได้ว่าก็เป็นการเช็คด้วยว่าแต่ละคนมีปฏิกิริยาอย่างไรยังให้กำลังใจลุงป้อมอยู่ไหมแล้วพูดเรื่องนาฬิกาไหมอุ้ยใครกล้าพูดล่ะไม่มีใครกล้าพูดเลยนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคลับไฟเดย์น่าไปก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันศุกร์คือเมื่อวานที่ผ่านมาก็คือเขาส่งโผกันก็ส่งที่นี่แหละที่นี่เลยรู้กันเลยมีใครมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ละคนคนนี้ไปไหนคนนี้ไปไหนคนนี้ไปไหนจะต้องมีแก้ไขอะไรคุยกันในวงในคุยวงในแต่รู้สึกว่าเขาจะแก้กันมาแล้วรอบหนึ่งเรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยววันที่9มีนาคมเนี่ยต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมนำขึ้นทุนเกล้าแล้วนี่แหละเราก็เลยมาปล่อยข่าวว่าบ้านร้อนหนึ่งทุกเช้าวันศุกร์เขามีคลับไฟเดย์ปล่อยแล้วไปสิพี่ไปเลยจะอยู่ทำไมเราไปดีกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของ Decide the Battlefield ค่ะอูราอูราอูราแปลว่ารู้ไหมไม่รู้อ้าวมันเป็นเสียงร้องเขาเรียกว่าเป็น combat cry ของ Marine US Marine อูรา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 ใช่ถ้าผู้หญิงก็จะอูราอูราอ๋ออูราแต่ถ้าเป็นหน่วยซิลนะเขาก็จะฮุย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 อ่านะฮะไหน Marine เนี่ย Marine ฮุยฮุยเฮ้ยไม่ใช่มารินอูวะอูวะใช่ไหมนั่นอุบะอุบะมารินก็อูระอูระซิวนี่ซิวว่าไงฮูยะฮูยะฮูยะโอ้โหเจ็บคอเลยถ้าไปวิ่งจริงๆก็ไม่ไหวแล้วถ้าเป็นทหารไทยอ่ะทหารไทยเหรอเอี๊ยเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นคอมแบทคลายเพื่อเรียกความฮึกเหิมคือเขิมไม่มีกำลังมาสดสู้อ่ะแต่อีกอันนึงนี่ที่ต้องฮึกเหิมเหมือนกันอะไรไม่ใช่ในสนามรบแต่เป็นในสนามกีฬาหรือว่าสนามรักอ้าวก็นี่ไงนะกองทัพบกจะจัดการแข่งขันกีฬากองทัพบกครับนะฮะก็เริ่มตั้งแต่9มีนาถึง14มีนาคมนี้แต่ปีนี้เขาย้ายไปนู่นเลยนะภาคใต้ภาคใต้ไปที่สงขลาเลยนะฮะก็ครั้งแรกที่กองทัพเขาบอกว่าครั้งแรกในรอบ25ปีที่กองทัพภาคที่4ได้เป็นเจ้าภาพเฮ้ยจริงเหรอก็บิ๊กอะไรนะบิ๊กอาร์ตบิ๊กอาร์ตพลโทปิยวัฒน์แม่ทัพบอกเลยว่าเพราะสถานการณ์ดูดีขึ้นก็เลยได้เป็นเจ้าภาพแล้วจะเป็น2ปีซ้อนเลยนะเฮ้ยจริงเหรอจองไว้ยันเป็นปีหน้าด้วยเลยนี่แต่ปีนี้นอกจากเขาใช้วัวชนเป็นสัญลักษณ์แล้วพลอะไรนะพลทหารโชคดีมีชัยแล้วเขายังมีมอตโต้ว่าสนามรบสร้างผู้กล้าสนามกีฬาสร้างสามัคคีสนามรบนั้นสร้างผู้กล้าสนามกีฬาสร้างสามัคคี
แล้วต้องมารวมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนปอ.ก็จะมาลงไปในพื้นที่นะครับเอาละค่ะช่วงนี้หมดเวลาของรับรวมทางอ้อนเดอะร็อคแล้วนะคะไว้พรุ่งนี้นะพบกันนะคะ 16:30 นในรับรวมทางแบทเทิลฟิลด์นะก็พบกันนะทั้งเสาร์และอาทิตย์ใน 16:30 นสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ